เบเกอรี่เวิร์กช็อปวันนี้นาอยู่กับอาจารย์เมย์ตรงนี้แล้วล่ะค่ะเห็นอาจารย์เมย์บอกว่าโคโคนัทมาการูนของอาจารย์เมย์พร้อมเสิร์ฟแล้วอยากรู้ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างดูพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำโคโคนัทมาการูนแต่เป็นใส่ลงไปที่ถ้วยคือมาการูนความจริงก็ต้องเป็นทรงเหมือนกลมๆใช่ไหมคะกลมๆเอาหัวบีบดาวบีบฉันกล้าไปอบอบเสร็จแล้วข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆบางคนก็ชุบช็อกเนาะคล้ายๆบ้าบิ่นบ้านเราอะเนาะประมาณนั้นอะใช่ไหมใช่เนาะอ่ะโอเคเราทำถ้วยก่อนแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างคือมาการูนกับมาการองคนละอย่างใช่คือบางคนอาจจะเข้าใจมันคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนิยมพูดเลยว่าโคโคนัทมาการูนใช่อ่ะโอเควันนี้เราทำแป้งก่อนค่ะนะโอเคเราก็จะมีมะพร้าวอบเนาะน้ำตาลทรายหอมแห้งกับน้ำตาลทรายโอเคสองอย่างนี้คนให้เข้ากันก่อนอ๋อโอเคเราต้องพักไว้แป๊บหนึ่งให้เขารับความชื้นไม่งั้นก็จะร่วนไม่เกาะกันใช่เดี๋ยวมาเราก็อันนี้ถ้วยซิลิคอนนะคะห้ามใช้ถ้วยพลาสติกธรรมดาห้ามเลยนั่นก็ห้ามใช้ถ้วยเหล็กถ้วยอะไรไม่ได้เพราะออกไม่ได้เนาะเสร็จแล้วเราก็เอาหน่อยนึงออกมาไม่ต้องงกนะเอาหน่อยนึงแค่นั้นพอรีดให้หนาเท่าๆกันใช่นะโอวงแหวนตัดก่อนโอเค1ไม่ยากนะมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมแต่สนุกท้าทายอ๋อท้าทายนะใช่แต่สนุกนะไม่นะโอ้โหมันนี้มันแตะปุ๊บก็ติดนิ้วแตะปุ๊บก็ติดนิ้วทำไมเราไม่เป็นเลยนี่มันมีดูสิเนี่ยแตะก็แหว่งแตะก็แหว่งแตะก็แหว่งหมดเลยอ่ะค่ะโอเคระหว่างที่เรารอตัวมาการูนของเราเปลี่ยนสีอยู่ในเตาอบสิ่งที่อาจารย์เมย์กำลังจะทำคือทำการาชถูกไหมใช่จะมีช็อกโกแลตแข็งละลายเลือกช็อกโกแลตแข็งแบบนี้นี่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์แบบนี้เลยนำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตุ๋นก็ได้จะเวฟก็ได้แล้วก็โค้นคนๆจนเขาละลายดีจากนั้นเนี่ยก็มีแอลกอฮอล์สำหรับทำอาหารเดี๋ยวขอในสดก่อนแล้วก็ในสดจะทำให้เขาแข็งใช้วิปปิ้งครีมด้วยไหมอาจารย์เมย์ใช่ค่ะสีนี้นั้นโอเค200นะคะโอ้โหจะมาสมข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน่ากินมากความจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยที่อาจารย์เมย์เลือกช็อกโกแลตมาคู่กันคือช็อกโกแลตกับมะพร้าวเนี่ยเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้ดีอยู่แล้วใช่มาการูนของเราเรียบร้อยแล้วโอเคโอเครอแป๊บนึงแล้วค่อยดึงออกมาใช่คว่ำเลยค่ะคว่ำเลยอ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยอุ้ยตายแล้วเนาะแต่จริงๆแบบนี้นะเราก็ยังว่ายังไม่ค่อยกรอบเดี๋ยวมาเราก็ไปอบให้กรอบอ๋อบุ๊คทั้งอย่างนี้คือให้คืออย่างน้อยให้เขามีเชฟแล้วถูกต้องเนาะพอมะพร้าวเขามีน้ำตาลใช่ไหมเขาจะกรอบยากกรอบยากแต่ก็อย่างหนึ่งเขาจะขอบนี้เขาจะดำแล้วโอเคโอเคนี่คือเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะพาเลนี่เราก็จะมีเนยมีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวมาเราก็จะใส่
เม็ดฟักทองเม็ดฟักทองเนาะลงไปโอ้ยขอทอดค่ะใส่เท่าไหร่นะ50กรัมเนาะโอเคค่ะโอเคนี่ร้อนแล้วยังร้อนแล้วค่ะโอเคใส่น้ำตาลโอเคทำเป็นคาราเมลก่อนคนถึงส่วนผสมน้ำตาลละลายกลายเป็นคาราเมลแล้วมันแตกต่างจากการละลายน้ำตาลก่อนยังไงเนยจะให้รสชาติให้ความหอมหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งน้ำตาลจนกระทั่งละลายแล้วค่อยใส่เนยลงไปแล้วคนๆไม่ค่ะไม่แนะนำเลยแล้วมันร้อนมากๆนะเวลาน้ำตาลเดือดเนี่ยมันอันตรายสุดๆเลยคือถ้ามีเด็กๆอยู่ในครัวด้วยก็จะไม่แนะนำให้เด็กๆทำขั้นตอนนี้ปักให้ตรงกลางอันนี้เม็ดฟักทองใช่ไหมเราจะไม่อบนะคะค่ะธรรมชาติอย่างนี้แกะถุงใช้เลยพอเดี๋ยวมาเขาจะปรับ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 แตกเนาะเพราะเขาจะสดแต่จริงๆเวลากินกินอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ไงละลายแล้วมันไวมากเลยขั้นตอนนี้อาจารย์เมย์อืมนะดำกันไปก็ขมนะคะค่ะต้องพอดีพอดีบางคนเขานิยมใช้น้ำตาลใส่แดงอาจารย์เมย์ไม่ค่ะไม่ยังไงออกมาเดี๋ยวมาก็ไม่อร่อยเท่าน้ำตาลใส่ขาวความเกาะก็ผิดกันโอเคปิดไฟแล้วค่ะลูกโอ้เห็นไหมแล้วถ้าไม่มีซิลแพคทำยังไงก็ไม่มีซิลแพคเราก็ทาเนยลงไปที่ถาดห้ามเอาพลาสติกวางโอ้ไม่ได้เลยไปเลยค่ะไปหมดเลยพลาสติกแล้วเราปล่อยให้เขาเย็นโอเคบีบกานาชเข้าไปโอ้เยอะๆหน่อยเหรอก็อร่อยกรอบแบบหักได้เลยอะอาจารย์เมย์ใช่ค่ะเราก็จิ้มลงไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะใหญ่เล็กก็ได้เลยเหรอได้หมดเลยฟรีสไตล์เรียบร้อยแล้วเมนูของเราสองคนโคโคนัทมาการูนทาร์ตนะคะกับพัมพ์คินซีดพาลิเน่สูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะกลับมาพบกันในช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อย
วันนี้เรามีสูตรเด็ดของโดนัทไส้กะทิมาฝากกันครับขั้นตอนแรกผสมแป้งสาลีทำขนมปังกับน้ำตาลทรายเกลือป่นยีสต์แห้งสำเร็จรูปกะทิผงเข้าด้วยกันในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะขอนะครับเสร็จแล้วก็เติมไข่ไก่น้ำเย็นและมาการีนนวดผสมด้วยความเร็วปานกลางจากนั้นรีดแบ่งแป้งเป็นแผ่นหนา1นิ้วใช้พิมพ์วงแหวนขนาด 1.5 นิ้วกดแป้งวางลงบนถาดที่โรยด้วยแป้งสาลีทำขนมปังบางๆพักไว้จนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางจนกระทั่งสุกแล้วเราก็มาทำไส้กะทิกันต่อเลยครับโดยผสมกะทิน้ำสำเร็จรูปและส่วนผสมที่เหลือทุกอย่างลงในหม้อตุ๋นใช้ตะกร้อมือคนผสมจนสุกคนจึงยกลงเทใส่ภาชนะปิดด้วยแผ่นพลาสติกเสร็จแล้วก็ต้องมาทำโรโยไอซิ่งกันต่อครับโดยผสมน้ำอุ่นเนยขาวกะทิผงน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันคนผสมให้ละลายเข้ากันดีสุดท้ายวิธีการประกอบก็ไม่ยากเลยใช้หัวบีบเบอร์5บีบไส้กะทิใส่ลงในแป้งโดนัทที่ทอดไว้หยอดหน้าด้วยโรโยไอซิ่งกะทิโรยมะพร้าวอบแห้งจัดใส่จานเสิร์ฟเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับนั่งดูรายการของเราก็ไม่สามารถจะหยิบออกนอกจอไปฝากแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าชิมสิคะทำได้ที่ไหนคุณผู้ชมครับติดตามชมรายการของเราทุกสัปดาห์โดยเฉพาะวันอังคารขนมอบแบบนี้เก๋ๆมีให้คุณผู้ชมทุกวันอังคารเลยอาจารย์เมย์กับน้องนานาจะเตรียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่ในระหว่างสัปดาห์นี้ถ้าเกิดเรายังไม่เจอกันคุณผู้ชมอยากจะดูผลงานเก่าๆเราอยากติดตามเราพูดคุยเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น LINE นะคุณผู้ชมครับมานั่งคุยกัน Instagram Facebook ที่เป็นแฟนเพจของเราเว็บไซต์อีเมลทุกช่องทางขึ้นอยู่แล้วที่หน้าจอแห่งนี้และสำหรับวันพรุ่งนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเข้าครัวเองกับเมนูฟิวชั่นเก๋ๆแฟนคลับเราอย่าลืมนะต้องตามเรานะเพราะว่าคุณผู้ชมก็ชมเรามาตลอดตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วพรุ่งนี้วันพุธก็ต้องเจอกันสิ 4:00 น.ที่นี่ช่อง 9M+HD นะครับกับรายการ Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ